สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำพาคุณผู้ชมมาที่ร้านขจรเกียรติฟาร์มหรือวังไซเดิมนะครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นลูกไก่นะครับลูกไก่ที่น่ารักน่ารักไก่จ๋าไก่อีกหน่อยไก่จะต้องโตแล้วก็ไข่นะครับเพราะฉะนั้นลูกไก่ไข่เหล่านี้นะครับท่านสามารถที่จะซื้อไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับให้กินอาหารให้กินน้ำทุกวันนะครับก็จะเจริญเติบโตในอนาคตแล้วก็โตแล้วก็จะฟักไข่ออกไข่ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับยังเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าท่านสนใจที่จะซื้อลูกไก่เหล่านี้นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับเป็นไก่ไข่ก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับที่ร้านขจรเกียรติฟาร์มหรือวังไซเดิมนะครับติดกับร้านโก้เท้าฝั่งตะวันออกนอกจากนั้นในร้านก็จะมีอาหารนะครับอาหารสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาหารเหล่านี้ก็จะไม่ค้างสต็อกจะใหม่นะครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์มีมากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำทุกชนิดเครื่องมือทำการเกษตรแล้วก็มีกระถางมีต้นไม้มีปุ๋ยกระถางโดยเฉพาะผู้ที่เล่นบอนไซนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อรูปแบบที่จะเอาไปใส่ต้นไม้บอนไซได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารเป็ดอาหารไก่นะครับมีทุกชนิดมากมายหลากหลายที่จะให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ดูลูกไก่แล้วตอนนี้มาดูลูกเป็ดเป็ดจ๋าเป็ดน้อยเป็ดนี้มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยังเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับลูกเป็ดเหล่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะซื้อไปเลี้ยงได้นะครับคุณผู้ชมครับขังอยู่ในกรงแห่งนี้นะครับก็มาติดต่อได้ที่ร้านวังไซขจรเกียรติฟาร์มนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับวันธรรมดาถึงวันเสาร์7โมงเช้าถึง5โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับผู้บริหารร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมเป็นนักบริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยเฉพาะในร้านขจรเกียรติฟาร์มก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายของลูกไก่ชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0841-8แล้วก็155ย้ำ0841-8แล้วก็155นะครับขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้บริหารจัดการร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับตามผมมาดูนี่คุณผู้ชมครับก็จะมีถุงที่มีถุงที่เป็นใส่อาหารสัตว์นะครับก็มีลูกค้าสวัสดีครับคุณพี่ครับขออนุญาตครับคุณพี่มาจากไหนครับอ๋อมาจากชิมล่าครับมาจากชิมล่าคุณพี่มาใช้บริการที่ร้านนี้บอยไหมครับครับบอยครับร้านบอยนะครับคุณพี่ได้ลงทะเบียนมาเติมเต็มความรู้ของเบตาโกมั่งยังครับแต่ว่าเต็มแล้วยังเลยโอเคนะครับคุณพี่ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาถึงผู้จัดการเจ้าของร้านคุณดำสุวรรณรัตน์ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับเป็นผู้บริหารจัดการร้านขจรเกียรติฟาร์มหรือวังไซเดิมนะครับเบอร์โทร0841-8แล้วก็15นะครับสวัสดีครับคุณดำครับครับสวัสดีครับครับปันหรือมั่งกิจการร้านตอนนี้กิจการร้านไปได้ตัวดีครับครับพอดีซื้อกล้องอาจารย์ก็จ่อยครับผมต่อไปให้บวกกันเกษตรกรในกลุ่มการเกษตรกรของขจรเกียรติฟาร์มนะครับครับได้ตอบรับเป็นอย่างดีครับผมครับผมครับก็ให้กิจการรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามีลูกค้ามีสมาชิกเยอะๆนะครับ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 มีอะไรฝากลูกค้ามั้งครับก็นั่นก็สวัสดีในกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มสวัสดีสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรของขจรเกียรติฟาร์มหรือว่าแกตีไม่ได้ในกลุ่มนะครับลูกค้าต่อไปก็ยินดีนะครับครับก็มาดูมาชมนะครับยานกระจนเกตฟาร์มเรามีมีงานมีลูกเป็ดลูกไก่มีการตั้งต้นไม้ครบเมื่อที่อาจารย์ได้ต
โฆษณาลงไปนะครับครับก็ผมเน้นถึงอาหารของผมนี่ไม่สดเสมอไม่สดเสมอไม่ค้างสต๊อกไม่ค้างสต๊อกการันตีได้เลยครับการันตีไม่สดเสมอครับสุดยอดมากเอ้าผู้จัดการอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์เรามีนัดกันใช่มั้ยใช่ครับขอเชิญสมาชิกนะครับที่ลงทะเบียนแล้วนะครับวันนี้ก็เชิญนะครับวันที่15กุมภาพันธ์เรามีนัดกันเจอกันที่ร้านกูเท้านะครับมาทานอาหารมื้อกลางวันไปด้วยกันกลางวันไปด้วยกันนะครับเราได้ความรู้เติมเต็มในสิ่งที่เราไม่รู้ครับสิ่งที่เรารู้ไปแล้วจะได้มาเติมเต็มกับกับวิทยากรนะครับของวิทยากรมาเติมเต็มของบริษัทเบต้าโปนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันวันนั้นเลยเอาให้สุดสวิงไปเลยขอบคุณมากครับผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พบกับผู้จัดการนะครับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงก็ได้บริหารจัดการร้านนี้ด้วยดีตลอดมามีลูกค้าประจำทั้งใกล้ทั้งไกลหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มไลน์ของเกษตรกรขจรเกียรติฟาร์มขอทักทายและก็ขอทำความสวัสดีแทนคุณดำสุวรรณรัตน์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้เรามานัดมาเจอมาเติมเต็มความรู้ในส่วนวิชาการของการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกเป็ดลูกไก่หรืออื่นใดก็สุดแล้วแต่นะครับนักวิชาการก็จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเรานอกจากนั้นเราก็จะมีการร่วมกิจกรรมแล้วก็แจกของขวัญรางวัลนะครับในการร่วมกิจกรรมนอกจากนั้นหลังจากนั้นเที่ยงแล้วเราก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารไปพร้อมๆกันที่ร้านโกเท้าวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับเครื่องมือทำการเกษตรปุ๋ยนะครับแล้วก็กระถางต้นไม้รวมทั้งอาหารที่ไม่ค้างสต็อกเลยนะครับใหม่ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ลูกเป็ดลูกไก่ด้วยนะครับดังที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับร้านกระจรเกียรติฟาร์มหมายเลขจดนะครับ0841แล้วก็83ตัว155นะครับจำให้ดีนะครับอีกครั้งหนึ่ง0841ตอง8แล้วก็155นะครับวันนี้ผมดีเจวิเชียรนุ่งคริมดีเจมหาชนคนลมน้ำนักข่าวจิตอาสานะครับแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณขออนุญาตจากลาสมาชิกชาว Facebook Live สมาชิกกลุ่ม LINE กลุ่ม Face ทุกๆกลุ่มนะครับสวัสดีครับ